มวันนี้อาจารย์อยากชวนคุณผู้ชมทำขนมลูกผสมล่ะคุณผู้ชมมันอร่อยอ่ะแล้วก็เก็บได้แล้วก็นำไปฝากคนอื่นนะเกลิมากเลยหาซื้อไม่มีนะคุณผู้ชมขนมเปี๊ยะนมไส้ข้าวเหนียวแก้วขนมเปี๊ยะนมคุณผู้ชมคงหาซื้อได้ทั่วไปแหละแต่เรื่องข้าวเหนียวแก้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะเลือนหายไปแล้วเด็กจำนวนมากไม่รู้จักแล้วนะอันนี้ก็อยากจะชวนคุณผู้ชมมาทำข้าวเหนียวแก้วตำรับแบบ develop คือมีการปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อให้มันหอมละมุนนุ่มนวลเข้ากับยุคเข้ากับสมัยอันนี้เป็นข้าวเหนียวที่นึ่งมานะคุณผู้ชมแล้วก็จัดการผึ่งซะหน่อยข้าวเหนียวนึ่งนี่คืออาจารย์ศักดิ์ใช้ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวขาวปลาข้าวทองแช่น้ำสักหนึ่งชั่วโมงจัดการนึ่งพอนึ่งเสร็จแล้วก็มาเกลี่ยใส่ถาดเอาพัดลมเป่าหน่อยนะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิมันก็จะดูแห้งๆนะคุณผู้ชมนะแต่ไม่ถึงกับแบบมาเกลี่ยเป็นเม็ดๆเสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งแดดอุ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกคุณผู้ชมแถวบ้านอาจารย์นกกระจอกเยอะนกพิราบก็มีแต่ไม่ได้จิกหมดถาดหรอกเอาแค่เป่าพัดลมในบ้านก็พอแล้วคุณผู้ชมเสร็จแล้ววันนี้ก็ใช้นี่เลยคุณผู้ชมใส่ลงไปด้วยนะนมข้นจืดปลานกเหี่ยวฟอลคอนเพราะมันจะทำให้ข้าวเหนียวแก้วตำรับนี้ของอาจารย์เนี่ยนุ่มอร่อยยาวนานและเดี๋ยวนี้ใช้สะดวกนะคุณผู้ชมประหยัดเวลาด้วยเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โฟโมสเลยคุณผู้ชมเทใส่ลงไปเลยนะทำง่ายนะคุณผู้ชมไม่ยากหรอกข้าวเหนียวแก้วแบบตำรับของเราเนี่ยง่ายสุดเลยคุณผู้ชมพอใส่นมเสร็จใช่ไหมข้าวเหนียวก็จะเริ่มแบบแตกตัวก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปคุณผู้ชมเนื่องจากว่าอยากใช้ข้าวเหนียวแก้วของตัวเองแบบมีสีเขียวอันนี้ใส่น้ำคั้นจากใบเตยแล้วก็สีเขียวผสมอาหารลงไปนิดนึงนี่อยากเยอะมากแต่ถ้าชอบเขียวอื้อเลยก็ใส่เข้าไปตามใจคุณผู้ชมอย่างหนึ่งที่ใส่คุณผู้ชมน้ำปูนใสซึ่งปูนแดงกินหมากมาก็ได้คุณผู้ชมใส่น้ำละลายใส่ขวดโหลไว้แล้วก็เอาเฉพาะน้ำใสๆมาใส่ลงไปน้ำปูนใสนิดนึงแล้วก็เกลือป่นหน่อยนะพอใส่ครบใช่ไหมคุณผู้ชมก็ตั้งเตาไฟก็ไม่ต้องแรงมากถ่ายไม้จัดการคนไปสิคุณผู้ชมใช้เวลาพอสมควรไปไหนไม่ได้แล้วต้องยืนคนอยู่อย่างนี้จนกระทั่งมันเริ่มเหนียวจนถึงขั้นปั้นเป็นลูกกลมๆได้เอาเป็นว่าวันนี้คุณผู้ชมจะเห็นอาจารย์นิสสักยืนทำข้าวเหนียวแก้วเนี่ยทั้งวันนะคุณผู้ชมจะตายกว่าจะได้ข้าวเหนียวแก้วปั้นเป็นลูกเล็กๆแบบนี้อันนี้เป็นสีเขียวนะคุณผู้ชมจริงๆทำได้ต้องหลายสีเนี่ยในระหว่างที่ข้าวเหนียวแก้วของเราถูกปั้นเป็นลูกๆเนี่ยเราก็ต้องเตรียมอีกนะคุณผู้ชมส่วนผสมของแป้งเปี๊ยะนมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทำง่ายๆนะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนทำยากกว่าสมควรใช้แป้งสาลีทำเค้กปลาลิปบิ้นหยิบแป้งผิดจบนะแทนที่จะทำเป็นเปี๊ยะทำเป็นคุกกี้หรือเป็นขนมปังไปเลยนะคุณผู้ชมต้องเลือกนะวันนี้ใช้ตราลิปบิ้นเทลงไปคุณผู้ชมใส่แป้งลงไปในชำอ่างนี่คุณผู้ชมต้องแบบชมดีๆนะเพราะว่าสูตรแป้งสูตรเนี้ยเขาหากันเหลือเกินเขาทำขายกันนั้นร่ำรวยนะคุณผู้ชมซื้อบ้านซื้อที่ดินกันนะแล้วก็ซื้อรถกัน8คัน10คันเพราะสูตรนี้คุณผู้ชมน้ำตาลไอซิ่งใส่ลงไปใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปผสมกับแป้งสาลีทำเค้กปลาลิปบิ้นเสร็จแล้วก็ใส่ผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาจากนั้นก็จัดการคลุกเคล้าผสมให้ทั้งหมดตรงนี้มันเข้ากันซะก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมนี่เนยสดใส่เนยสดนิดนึงนี่เสร็จแล้วก็บีบีไปตัดเนยที่ให้มันกระจายอยู่ในแป้งเนี่ยเป็นกระทั่งเนยเนี่ยกลายเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆเห็นไหมคุณผู้ชมตัดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนยเนี่ยกลายเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ในแป้งกระจายไปทั่ว
เนี่ยยืนแบบนี้ไม่ต้องตั้งใจหรอกคุณผู้ชมสับๆๆๆไปโปรยแป้งมันแล้วก็สับๆๆๆๆๆเดี๋ยวเนยมันก็กระจายไปเม็ดเล็กๆๆๆอยู่ในชําอ่างยังไงก็ไม่จับตัวเป็นลูกหรอกแป้งเยอะแยะขนาดนี้คุณผู้ชมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วความชื้นเราก็จะใส่เป็นนมวันนี้เลือกอันนี้เลยคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนจะทำให้เปี๊ยะนมของอาจารย์วันนี้นุ่มอร่อยยาวนานคุณผู้ชมเปิดใช้ง่ายใช้สะดวกนะคุณผู้ชมประหยัดเวลาผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมสเลยแหละคุณผู้ชมดูเทคนิคสุดท้ายนะอันนี้ถือว่าสำคัญมากพอใส่นมไปเสร็จนะอย่านวดคุณผู้ชมอย่านวดนี่จัดการตะล่อมเบาๆเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเคล้าเบาๆจะมีเนยเป็นเม็ดเล็กๆกระจายอยู่ในแป้งอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ตะล่อมเบาๆมันก็จะเริ่มแฉะๆนะคุณผู้ชมเนี่ยแป้งก็จะเริ่มค่อยๆจับตัวคุณผู้ชมอย่านวดนะไม่ได้ไม่ได้บอกไว้เลยนะไม่ให้นวดพอแป้งเริ่มเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมเอาผ้าชื้นคลุมซะนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้เย็นสัก 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะออกมานวดแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆนะครับก็ใช้มือของเราที่มั่นใจว่าสะอาดดีใช้แป้งสาลีทำเค้กปลาริบบิ้นทำนวลแป้งเสร็จแล้วก็แป้งที่เราพักไว้แล้วก็นวดเห็นไหมคุณผู้ชมค่อยๆบีบตรงริมไปเรื่อยๆพอได้เป็นทรงแป้งอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ข้าวเหนียวแก้ววางลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ค่อยๆหุ้มไปหุ้มไปเรื่อยๆคุณผู้ชมปิดให้สนิทมิดละจัดการวางซะเห็นไหมคุณผู้ชมสวยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูลูกต่อไปหยิบแป้งขึ้นมาบีบขอบๆซะหน่อยนึงเห็นไหมคุณผู้ชมและนิ้วอีกนิ้วนึงนิ้วโป้งนี้ก็อยู่ตรงกลางแป้งก็จะมีความหนาใกล้เคียงกันแล้วก็วางข้าวเหนียวแก้วเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็หุ้มๆเข้าไปแล้วก็จัดการปั้นเบาๆเห็นไหมเราก็จะได้เปี๊ยะละสองลูกละเอาทำให้อีกลูกนึงเผื่อคุณผู้ชมดูไม่ทันนะดูอีกหนึ่งลูกใช้มือจับเห็นไหมคุณผู้ชมมือเราเนี่ยพลิ้วเชียวคุณผู้ชมเห็นไหมเกิดจากการฝึกมีใครจะจ้างไหมเนี่ยอยากรับจ้างไปทำงานที่บ้านเปิดร้านนี่ละคุณผู้ชมจ้างเรียนสิครับอยากทำพาร์ทไทม์มาค่ะแล้วคุณผู้ชมก็หุ้มๆไปซะเนี่ยแค่นี้เราก็ได้เปี๊ยะนมข้างในเป็นไส้ข้าวเหนียวแก้วหอมกลิ่นใบเตยเนี่ยสามลูกและนี่ก็คือทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดใหญ่จัดการนำมาซะแล้วก็แปะลงไปเม็ดหนึ่งนี่อุ้ยเหมือนจุกเหมือนคั่วของผลไม้อมตะจากสวรรค์พักไว้สักก่อนสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวถึงค่อยนำเข้าเตาอบให้แป้งมันคลายตัวแล้วก็อบไฟต่ำๆคุณผู้ชม300ก็พออย่าเกิน320แป๊บเดียวเราจะไม่อบจนกระทั่งมันเป็นสีน้ำตาลหรือจนกระทั่งมันเหลืองเกรียมแบบคุกกี้นะมันถึงจะนุ่มและเสร็จปุ๊บกินไม่ได้คุณผู้ชมต้องข้ามคืนก่อนถึงจะอร่อยเดี๋ยวไปอบก่อนนะครับสุกแล้วก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชมพักไว้จนเย็นสนิทความชื้นเนี่ยจากไส้ของขนมคือข้าวเหนียวแก้วแล้วก็ความมันที่ได้จากนมมันจะค่อยๆซึมออกมาจนกระทั่งเปลือกของเปี๊ยะนมของเรามีความนุ่มละมุนนะคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมลองทดลองทำดูนะเสร็จแล้วก็ไปแจกเพื่อนบ้านทำไปขายก็ยังได้เงินเลยนะคุณผู้ชมใครๆเขาก็หากันทำยังไงน้ำถึงจะได้เปลือกนุ่มๆวันนี้มอบให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมันอยู่ที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามัน
จอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเขามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับสำหรับที่นำมาฝากผมจะบอกความในๆว่าปีใหม่นี้ทำขายได้เงินได้ทองนะคุณผู้ชมเค้กกล้วยหอมฝักทองผสมเข้ากันแค่นี้แหละคุณผู้ชมเราไม่ได้ทำอะไรเยอะของแบบนี้อย่าขี้เหนียวเสร็จมากๆจะยิ่งอร่อยคุณผู้ชมห่อหนึ่งก็ไม่ได้กี่บาทเยอะแยะเขาขายไปทั่วบ้านทั่วเมืองคุณผู้ชมใส่นะลูกเต้าชอบเสร็จเรียบร้อยค่ะอุ้ยตายแล้วไม่น่าเชื่อเลยอ่ะง่ายมากคุณผู้ชมแต่เก๋นะดูอีก10ปีเดียนก็ยังคงทันสมัยค่ะวันหยุดแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการที่ออกมาหาของอร่อยอร่อยกินในบรรยากาศดีๆอันนี้โอเคเราแฮปปี้บายแบบนี้เจ๊ดูบรรยากาศแบบนี้เราได้กินอาหารอร่อยอร่อยสุดยอดเราเชื่อว่าบรรยากาศดีๆเนี่ยไม่ใช่แค่เราสองคนบอกหรอกทุกคนที่มาที่ลงก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศเขาดีจริงๆแต่นี่เทดดี้พาเจ๊และทุกๆคนมาที่ลงเราภูมิใจกับเราสิเรามีความสุขที่เทดดี้พามาแต่เราหิวข้าวเจ๊หิวก็หิวไปแต่นานๆทีเราจะได้มาแบบเสพบรรยากาศแบบนี้โอ้ลงสีจริงๆด้วยลงสีที่ไหนสวยขนาดนี้ร้านที่ลงสีก็บอกไม่ใช่เจ๊ลองดูบรรยากาศสิมันเป็นยังไงร้านอาหารลงสีนะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่เน้นซีฟู้ดแต่ซีฟู้ดของเราจะไม่เป็นซีฟู้ดอาหารซีฟู้ดจีนเนาะแต่ของเราจะเป็นซีฟู้ดไทยใต้จะเน้นแบบเครื่องแกงที่เข้มข้นรสชาติจัดจ้านค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่แค่พริกกระเทียมมะนาวแต่เขามีส่วนผสมบางอย่างที่เป็นสีเขียวแล้วใส่เข้าไปทำให้กลิ่นของน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาหอมมากขึ้นแต่เราไม่สักสอบถามเขาแล้วกันเพราะเรารู้มันคือเคล็ดลับ